ามเดพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระพระสังฆาธิการพระสงฆ์องค์เนนจุตโตจุองขอเจริญพรกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้กระผมอาตมาภาพพระครูสังวรศีราภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายแต่ครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้เป็นวันจันทร์ที่17เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2567ซึ่งก็ตรงกับขึ้น11ค่ำเดือนเก้าเหนือรายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกำเมืองติดเทศนาอยู่ที่วัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ส่งสัญญาณไปที่แม่ข่ายวัดปักตังเจริญท่านผู้อำนวยการท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็ได้รับสัญญาณนี้ไปตามกระแสของอินเทอร์เน็ตมีหลายๆสถานีที่มีจิตเป็นกุศลได้เกาะเกี่ยวเอาสัญญาณนี้ไปออกอากาศที่เพิ่นมีสถานีอยู่ที่พอออกสตาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังอยู่ณขณะนี้ขอขอบคุณอนุโมทนาต่อเจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งเจ้าหน้าที่ทุกท่านขอขอบคุณแก่บรรดาศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่ได้เปิดเครื่องรับฟังพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอขอบคุณทุกท่านเป็นบุญเป็นกุศลอาตมาได้นำเอาพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องนางเก้าหานมาเทศนาฮือกระปอกสถาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังเป็นลำดับมาบัดนี้มาถึงตอนที่5ผูกที่5ในตอนที่4ที่ได้เล่าไปขอทบทวนฮือกระปอกสถาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังสักน้อยหนึ่งหลังจากที่ลูกเศรษฐีตั้งห้าอันที่อยู่เมืองโมรวตินครนั้นได้ทราบข่าวว่าเมืองมยุรวตินครเป็นเมืองของเป็นเมืองหนึ่งซึ่งเปิ้นเล่าลือกันว่ามีนางสาวสวยสดงดงามบ่มีใครเหมือนพ่อพญาของมายุรวัตินครที่มีลูกสาวงดงามที่เปิ้นเล่าเปิ้นลือเปิ้นก็ได้ประกาศว่าไผอยากจะเป็นลูกเขยไผมีความประสงค์อยากจะเป็นลูกเขยของเมืองมายุรวัตินครเนี่ยต้องตอบปัญหาต้องตอบปัญหาหื้อได้ต้องทดสอบสติปัญญาเพื่อต้องการคนมีสติปัญญาเท่านั้นที่จะมาเป็นคู่ครองของนางประธานลีลาอันเป็นลูกสาวผู้มีสติปัญญาเท่านั้นที่จะมาปกครองบ้านเมืองมยุรวตินครลูกเศรษฐีตั้งแห่อันเป็นคนธรรมดาก็จักจวนกันไปเปิ้นประกาศว่าคนมีปัญญาบ่ฮู้บ่นับว่าเป็นลูกของพญาเจ้าเมืองหรือเป็นคนประชาชนธรรมดาประชาชนธรรมดานี่ก็ได้ขอฮือมีสติปัญญาเฮียยังลูกเศรษฐีตั้ง5คน5บ่าวก็มีความสนใจเมื่อเปิ้นบ่เลือกว่าเป็นคนอยู่ในฐานะใดก็ลำลาพ่อแม่ล่ะพ่อแม่ก็ได้เตือนว่าโอ้สู่เจ้าทั้งหลาย
เป็นคนธรรมดาสามัญจะไปมักใหญ่ไฟสูงอย่างอันลูกตั้งห้าก็บอกฟังเพราะว่าเปิ้นต้องการคนที่มีสติปัญญาเท่านั้นเมื่อไปล่ำลาพ่อแม่พ่อแม่ก็อนุญาตฮึบไปทั้งห้าบ่าวห้าลูกภาพของพญาของพ่อของป้อเศรษฐีแห่งเมืองโมรวตินครก็เดินทางเมื่อเดินทางมาก็ถึงใกล้ๆจะถึงเมืองมยุรวตินครก็มีปัญหาแต่เฮยมีเปิ้นวางไว้เป็นจุดเป็นจุดก็ไปถึงยังที่เจ้านากําอาจไม่ไปถึงที่ไปถึงที่บ้านแห่งหนึ่งเปิ้นกําลังภัยคากันอยู่ไพคาจ่ายตังห้าก็เข้าไปถามว่าที่จะไปเมืองมยุรวัตินครนั้นเอาไปทางใดคนไพคาก็จะตั้งปัญหาขึ้นละเริ่มปัญหาละว่าคนหนึ่งไพคาอาจต้องตอบปัญหาก่อนว่าตังที่จะถึงจะหู้ตังตู่ข้าเจ็ดนางเนี่ยไพคาอยู่เจ็ดวันวันหนึ่งคนหนึ่งฮือได้เจ็ดเป่าเจ็ดเป่าก็หมายถึงคาเจ็ดมัดนั่นเป่าหนึ่งฮือได้เจ็ดไพ่แล้วเอามารวมกันทั้งเจ็ดคนเนี่ยจะได้กี่ไพ่สี่ปีน้องก็งงนะงงน้องล่าอันจือว่าโจติกุมารเอ่ยขึ้นว่าข้าขอตอบขอตอบว่าสู่ไพ่คาอยู่เจ็ดวันนับรวมกันแล้วได้ 2,400 2,000 กับ400 1ภัยนางตังเจ็ดได้ฟังแล้วตอบว่าเออถูกต้องถูกต้องเมื่อเขาหู้ว่าโจติกุมารเนี่ยน้องล่ามีสติปัญญาก็บอกว่าต้องไปทางเนิ่นๆจีเมื่อเขาหู้ทิศทางเขาก็เดินทางต่อไปเมื่อเดินทางต่อไปเรื่อยๆเมื่อมุ่งหน้าไปยังมยุรวตินครตั้ง5คนบ่าวตั้ง5คนจะมีอุปสรรคจะได้ตอบปัญหาอย่างใดหรือไม่จะตอบต่อไปได้หรือไม่ก็ขอพระออกสตาญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องนางเก้าหานตอนที่ห้าเป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตตสะวัจนังสุตวาสิทธะโกปัทธมังกะเทสิติสันทะวุดุราสะปุริสะทั้งหลายนิยายนี้จะกล่าวถึงแห่บ่าวใจรามฟังกำงามบทเศร้าแห่งคนเท่าชะลาอันรักษาอยู่ใกล้ประตูใหญ่หัวตีว่าจุงกล่าวกำดีหันมันเก่นหือถูกแม่นหัวใจจริงจะไขส่งผู้หือได้สู่ไปในที่ปีสายใจผู้เก่าจริงต้านเล่ากำมาว่าข้าเดลุงป้าเดลุงตาผู้เฒ่าอันอยู่เฝ้าประตูใจกันลุงไข่ปั่นข้ายังเครื่องง่าอลังการเครื่องครัวคานบ่อน้อยคำมาลอยเป็นแดนข้าจักแตนตอบเต้าจักฮือเฒ่าอยู่เย็นใจจะเล่นนาที่นั่นส่วนอันว่าผู้เฒ่าฟังปีเก้าไข่จ่าไข่หัวขาขาว่าบดใจสูอย่าได้กล่าวสองใจกูบอกไข่ด้วยง่ายกูนี่บ่ไม่เงินคำอย่ากระทำสุขสอดก็หูรอดตามกอง
พี่ทวนสองจะเล่าว่าลุงนี้เท่าจะลากวนภาวนาอย่าขาดมาอามากนับขาดเขียนมือสุกลุกมาถือขาดเขาจักส่งเจ้าสินใสถือสินไปตุกเมื่อบ่หูเบื่อสินละทำมือถือกรรมเขาตากรรมเขาตอกกับดวงดอกปูจาการมรณาเมียนจ้าเตียงบอกคาดเมืองสวรรค์จะเล่นนาปูชะลาหัดหาวฟังกำบ่าวท่วนสองเยะนาป๋องเขาใส่ว่าบทใจตามกรรมเรื่องศีลเรื่องธรรมกูบอกหูอย่ามากล่าวอูจันลายกูบอกหมายไปเกิดเอากำเนิดเมืองบนอยู่เมืองคนลุ่มไตบอกฮ้อนไม่ขี่สังจะเล่นนากันปู่ชันลาไขกล่าวใจพี่บ่าวผู้ทวนสามก็กล่าวกำงามแถมเล่าว่าลุงนี่เท่ารวยแรงลูกหลานแปลงหาบ่ได้ไข่เอาเมื่อไว้เรือนเราถึงเมื่อคืนมายามคำจักนวดย่ำตีนมือบ่หื้อได้ถือมีดผ้าหื้อนั่งท่าดักกินปีอื่นอาจินคำเจ้าจักอุปถากเล่ารุมราและนาปู่ชลาแก่เท่าว่ากรรมอันนี้เล่าบ่ถูกใจกูใจบุญจูท่วนสี่จริงกล่าวจี้ใครจะว่าใครแป่งแค่อาใครแป่งเคหาใหญ่กว้างเฮือลุงอยู่สร้างอาสะไหลของกินได้หาไว้ตั้งของใจจุอันอานมีคนกันแม่มีคนกันอยู่เฝ้าบ่ฮือโศกเศร้าเครื่องกากันว่าจะสุดปากปู่ขี้ขากหนังยานก็ว่าหลานเหยหลานอยากกล่าวบ่ชื่นยาวใจกูเมื่อนั้นจ่ายรามท้วนห้าคือหน่อลาโจติกุมารจริงจ๋าหวานต่อเท่าว่าข้านี่โศกเศร้าเหลือหลายย้อนลุงข้าตายปัดภาคเมินแต่หากหลายปีใจข้าบ่ดีปั่นบามาหันหน้าตนลุงตั้งต่ำสูงก็แม่นขาวดำแก่นเหมือนกันใจข้าผ่านกึดรอดน้ำตายหยอดไหลลามกันใดนางงามเก้าห้านลุงอย่าอายุสั้นปันตายข้าข้าจักขงขวายก่อสร้างแปลงเรือนกว้างงามตาเอาสาวกัญญามวลหมู่ไปเฝ้าอยู่ไปนายฮือลุงไปเป็นเจ้าตุกคำเจ้าเวลาปีนโรกาเจ็บปวดจะคือสาวนวดตีนมือจะเล่นนาตั้งสุดหัวใจชราเกเท่าฟังคำเจ้าไขการมีใจบานบ่เศร้าว่าใจคนนี้เล่ามีบุญบ่ลืมคุณพ่อแม่ตั้งเท่าแก่และตานนายแม่นกูมีงัวมีควายจ้างมาจักปั่นเจ้าหน่อล่าบ่สงสัยใจคนนี้ไขกำแม่นหากถูกแก่นใจกูมันก็ไขประตูบ่จ้าฮือพี่น้องตั้งแห่ไปในก็มีหันและนาอันว่าลูกเศรษฐีตั้งแห่ก็เข้าสู่ไปในรีบเร็วไวจันจันก็ถึงจันท่วนสองส่วนเท่าป๋องอยู่เฝ้าหันใจนุ่มเนาเตียวมาก็ถามปัญหาบอดจ้าว่าลูกลาใจรามแม่นสูหมายกึดอ่านไข่เตียวผ่านถึงไปตั้งในจุงจักไข่ฮือแม่น
ตัดติแก่นปัญหายังมีหนองหนึ่งนากว้างใหญ่บัวดาดาดเหลือดลายนกบินพายปีนหมู่ลุงลงจับอยู่บัวไข่หนึ่งดอกในจับเกลือหนึ่งดอกในจับหนึ่งกู้ดอกเหลืออยู่เป็นสายยังเหลือหลายบ่อน้อยได้หนึ่งร้อยเป็นธาราสะกุลนามวลหมู่บินขึ้นสู่เวหาปอกลงมาแถมเราจับที่เก่าบัวใจหนึ่งตัวในจับหนึ่งดอกนกมากกว่าดอกนักนากะนะนาใดหนึ่งร้อยโคเจ้าหนุ่มน้อยจุงไข่การดอกบัวบานจื่นจ้อยมีกี่ร้อยไข่มาสะกุลนามวลหมู่จักมีอยู่เต้าใดจุงเร็วไวอย่าจ้าไข่บอกข้าเร็วปันกันกึดผันบอออกสู่จุงปอกปิกขึ้นลางสี่ปีน้องฟังทวนทีมีหน้ายี่กังหังสี่หน้าจางจุภูส่วนกินกู้น้องลาโจติกุมารมีปัญญาจริงไขการตอบถอยว่านกสี่ร้อยเป็นธาราส่วนปะตุมมาดอกบัวใหญ่นับอ่านใดสามร้อยปีนเด่นจะและนากันได้ยินคำกล่าวแห่งชายบ่าวโจติกุมารปู่หนังยานเท่าเก๋ก็ว่าแม่นแต่ชายรามมันก็ฮือคุยคายถอดแซ่ไขประตูแผ่ปันไปตะโตพระรังทัดแต่นั้นไปไปนาเขาตั้งหาใจรามเตียวไปตามตั้งไตก็ไปถือประตูใหญ่จันติสามยังมีแม่หญิงจื่นจ้อยไข่กล่าวถอยปิยาวดุราพี่เจ้าแม่นไข่เข้าไปไปในจุงจักไข่กล่าวเกหือแม่นเต้ยังปัญหายังมีอลังการผ่องแผ้วประดับแล้วดูงามตั้งเรียวรามเกเท่าตุกหมู่เล่ายิงใจเปื้อนปันเปื้อนปันได้บ่ได้ซื้อเปื้อบอกฮือบ่หันเปื้อนบอกฮือบ่หันตัวแง้มกว่าขัวสายซอยมุกดาห้อยสังวานคามไผบ่นำไปใดโจรขี้ไล่บ่เบียดเบียนขี้เครื่องประดับประดาดีนี้ใส่คือแหกได้อันใดจงจักไข่บอกข้าอย่าได้จ้าเร็วปันเด็ดเติบปีตั้งสี่ฟังแล้วบ่หูที่ไข่ปันลวดเอากันดักอยู่ส่วนเจ้ากินกู้กูมานโจติกูมานน้องลาจริงจ๋าหวานตอบทอยว่านางนัดน้อยสาวจีว่าเครื่องประดับประดาดีเลิศเลี้ยวงามผ่องแผ้วเหลือตาบอดใจหาซอกซื้อเปื้อนหากฮือปันบอดได้แม่นยิงใจได้ใส่หากงามไขว้จุอ่อนอ่อนมีดีกว่าคุณตนคุณทนสายซ้อยเว้นใส่ก้อยและสังวานบ่มีปานเพียบใดตัวลุ่มใต้แผ่นดินคือได้แก่ศีลห้าและศีลแปดตันกดแขวดเป็นธราปีนอลังการผ่องแผ้วไผได้ประดับประดาแล้วก็ดูงามบอกว่าเร็วรามเท่าเก่บอกเว้นแว่ยิงใจจ้าและนาตั้งสุดว่านางกัญญาหนุ่มเนาเมื่อได้ยินเจ้าจูติกุมารไขการมีใจบานผ่องแผ้วก็ได้ไขประตูแล้วปั่นไปก็มีหันและนา
ทัดนั้นไปไปนาจ่ายตึงแห่เตียวไปถึงประตูใจจันทีสี่เท่าเขียวยี่กลางยานกลางยานผมหัวขาวกึ่งผากนั่งเกี้ยวหมากงุมงำหันใจรามตั้งหาบ่าวมันจริงกล่าวถามปัญหาสัพปะกันทากินกู้ลมปัดลู่สู่หอมไก่กินอันใดนั้นเล่าโซลมบ่เป่าหอมลายหอมพระภายตัวนาถึงจันฟ้ามาหาผมก็หอมบ่มีลมมาตองหอมไปตัวตองห้องอาณากินสังจาหลานน้อยลองจามก้อยไขมาฝ่ายพาตาปีเก้าก็ตอบเท่ารวยแรงว่ากินจันแดงปอเท่ามันหอมแต่เหล้าปุ่นจมแม่นบ่มีลมมาถูกมาตองหากหอมตัวห้องเกหาบ่อันก็ปีอินกิจสนาผ่องแผ่วหอมแล้วเอาใจบ่อันก็ดอกในจันฟ้าหอมถึงแหล่งลาปัทวีบ่อันก็ดอกจุ๋มปีหอมอ่อนมะลิซ้อนหอมไก่และนาลุงเฮยที่นั่นปูเทาผมขาวเย็บเป๋าบ่าวเข้าไก่ว่าบ่ใจสักอันจุ่งเอากันอย่าจ้าฮื้อสูปิกปอกหน้าคืนไปกูบ่ใครประตูใดย้อนบ่ใจตามมาส่วนใจน้องโจติกุมารก็กล่าวถ้อยสัพพันว่าบ่ใจกินจันดอกไม้คือหากมาใดกินของศีลธรรมคนเหนือดินโลกลามีศีลแห่ผินแปดอยู่กับตัวกับตนหอมไปถึงฝากฟ้าหอมไปถึงแหล่งลามหาพรหมเทวดาจมคำเจ้าคนหนุ่มเฒ่าเจยบานลมบ่ปานมาถูกมาตองหากหอมตัวห้องเองเดียวกันได้ยินกำไข่โตแห่งเจ้าจุดแห่งจ่ายจุดติกุมารนอผู้ทอนเท่าหัวคอนว่าแม่นมันบ่เล่นไปไวไข่ประตูใจบ่จ้าฮือพี่น้องตั้งหาขึ้นไปก็มีงานเล่นนะทัดนั้นไปบดจ้าก็ไปถือประตูจันห้าไปในเท่าตาใสอยู่เฝ้าฟันวุ่มเว้าหลังลายเยะสปายถุงหมากกำดาบลากไปมามันสัตตาเล็งพอยังใจหนอใจรามแล้วก็ถามบอดเจ้าว่าสูดูลาลูกลาลาหลานใจสู่มาหลายเป็นหมู่ใครเข้าสู่ไปในจุงจักไข่กล่าวแจงฮือเสียงแห่งสังฆาว่ามีของอันหนึ่งนาดูลาดกันตัดปุดกันปตัดปุดขาดกันตัดปุดขาดดูยาวกันเราสาวมาต่อลวดหดย่อหายตามันปีนสังจาขอลูกตั้งหาก่าวหูข่าวตามรายจุ่มปีจายตั้งสี่บ่หูที่จะไข่จ๋าเอากันไหลตาพอยังน้องหนอใจรามว่าเปื้อนถามตั้งหมู่แม่นน้องหูจุงไข่ตอบปานเจ้าตามมันบาปน้อยก็ต้านถ้อยไข่จาว่าของนั้นนาจำไว้คือหากได้ไมตรีคนในโลกีโลกลามนหมู่สร้างเรือนอยู่ติดกันเสียงเนืองนั้นมีมากจังได้ปากเถียงกันจังมีเสียงร้องด่าจังเล่าหน้าเตียนขวัญคนใดฟันตาดขาดใดคือโอ้ดงดไว้ในใจบ่จะใครตอบอ้อย
การโคนถอยการลีมิตไมตรีกับหมู่มีไมตรีกับหมู่ย่อมตั้งอยู่ยืนยาวแม้นภัยสาวมาต่อคือมาปากหม้อผิดศีลผิดธรรมได้ยินคำแจ้งด่าก็ตอบตาตวยไปก็เลยลวดผิดใจหมายมันไมตรีนั้นสูญหายพี่น้องกายเป็นเปื้อนบดใจได้ยินบ่ได้จื่นยืนนานกันเจ้ากุมารไข่กาวปู่เท่าเท่ายินดีก็ไข่ตีจื่นจ้อก็ว่าไข่ว่าตีจื่นจ้อยว่าแม่นหลานน้อยตอบปัญหาไข่ปันที่ถูกมันก็รีบหันสอดแท้ไข่ประตูแผ่ปันไปก็ไม่หันเล่นนากันใจหนุ่มเนาตั้งหาติ้วไต่เต้าถึงจันหกยาเท่าหกกึดกึดกว้างกว้างว่าสูอย่าฟังเมื่อตั้งในจุงจะไขปัญหาเก่าแจ้งบอกที่แห่งปัญหายังมีหนองในอยู่ที่หนึ่งนั้นนากว้างใหญ่เตปะไทยอยู่ด้วยกันทุกคืนวันคำเจ้ามาอยู่เฝ้ารักษายังหนองกันเดดมาน้ำขุนเป็นมุกมุ่นดินทรายการฝุ่นผายถูกต้องน้ำตัวห้องข่าวสายหันตัวไปทุกตีขอจุงกี้ใจลาจามลองว่าน้องนั้นใส่คือแหกมาได้อันใดเจ้าบุญใส่น้องล่าจริงตอบญาติตาปองอันว่าน้องนั้นใส่คือแหกมาได้ใจของคนโลภะโตโลภะโตสะโมหะลนดังเหมือนเดชมาเผาเผ็ดหัวใจหือกึดไปใครได้ของเครื่องใจนานาตั้งวัดถาแผ่นพาตั้งจังมาและงัวควายเงินคำหลายเหลือแหล่โลภะแผ่ไปนายเนี่ยคือได้หยาบยุ่งจิตแตกฟุ้งเววากันได้คำขาเครื่องใจเงินบาทใต้งัวควายโลภะหายเป็นวางมีใจสว่างเป็นโหนนั่นก็คือได้เกณฑ์น้ำฝนตกลงมาใส่หื้นหนองใหญ่ใสมาโตสะนามาไกลเยอะหือได้ไม่หัวใจเพียบเตรียมไปเหมือนดังเดดมาเผาเผ็ดยังหนองเกิดเป็นฟองน้ำขุ่นแม่แก่แก่มุกมุ่นดินทรายกันโตสะกันโตสะหายกาปรากเมตตาหากตัวมาสุมนัสสาผ่องแอวเหมือนดังฝนแก้วตกลงกลางหนองโมหะป่องบดแจงไหลหลังแทงหัวใจบดมืดไปตัวห้องพอบ่ป่องตั้งใดกันโมหะไก่ไปจากใจของเฮาหากใสมาจะเล็ดนาตั้งสุดตัวกันย่าชะลาหัวงอกฟังกำบอกไขการแห่งกุมารนอไทยมันยกมือไหวว่าสาธุสาธุแม่นแต่แม่นแต่นาหลานบ่าวแล้วฟังเฝ้าแล้วไปไขประตูเออเจ้าบุญจูตั้งห้าได้เตียวกว่าไปไหนก็มีหันและนาการไปถึงจันจิตไปนะมีคนอยู่ท่าดาถามว่าดูราชใจรามตั้งหมู่อันว่าสู่อาวามาสู่ไปในใครหันสายใจหนอนเอาแง้มบทเศร้าจิวันนางประธานลีลา
สูจุงเอาปัญญากาปัญอาปัญนาการมาสามสิ่งฮื้อเกตเจ้ามิงจอมนางคือโยสะโยสามผังบทเจ้าย่อยสามผังบทเจ้าการกำพลเท่าสามตาและคำขาสี่บาทมาอย่าหือขาดอันใดจุงเร็วไวอย่าจ้าเอามาหือบัดเดียวเพื่อถวายสมเสรียวนาไทยสูจุงจักใดเมื่อทั้งในจะเล่นนาในกาลนั้นอันว่าเจ้าหนอจันโจติกุมารจิงไขสารตอบผู้เฒ่าว่าย่อยสามผางนั้นเล่าหากยังมีปีอื่นของดีใจจ้าตัวข้าหากนำมาผางหนึ่งนั้นนาคือคุณแม่มากแผ่อามากกว้างแผ่เหลือหลายบอกกฎหมายอันใดผางหนึ่งนั่นไส้คือคุณปิตาคุณปอผางหนึ่งนั่นนาแถมเราคือคุณครูบาอาจารย์จุมข้าหลานตั้งหมู่หากมีอยู่จุอนอนห้อยคอตนมัดไว้บ่ฮือได้ไกลกาคุณสามตานั่นไส้ข้าจะกล่าวไว้ใครปานตาหนึ่งนั้นพอไปแน่คือจันฟ้าและเนลปานบอกกับตำการกาหยาบวินจากบาปเสนวาตาหนึ่งนั้นนาเล็งพอกึดรอดต่อไปหลังว่าบาปสังมาตอบจริงต่ำยอบอนาถาบุญสังจามาควายจริงบ่อยากไรเข็นใจเงินคำไหลมาเต้าบ่มีสุขเศร้าเครื่องกาตาแถมหนึ่งนั้นนาเล็งทีหันตีปัจจุบันยังแถมอันหนึ่งโสดตาหนึ่งพอประโยชน์ไปไปปัจจุบันตาหนึ่งหันประโยชน์ไปนาถึงจันฟ้าเมืองสวรรค์ตาหนึ่งหันประโยชน์ใหญ่คือหากใดเนลปานตาสามประการนี้ข้าหากได้นำมาส่วนคำขาสี่บาทอันนักปราชญ์สักเสริญดีกว่าเงินบาทไตคือหากมาได้พรหมวิหารธรรมมีสี่ประการอยู่ในจิตเจตคนใดย่อมมีใจจมจื่นดีกว่าหมื่นคำขากันมรณาเมียนจาดย่อมบอกขาดเมืองพรมอันว่าคำอุดดมสี่บาทข้าน้อยนาดหากนำมากันหน่อพุทธาไขบอกเท่าหัวงอกสุนสารก็สาธุการว่าแม่นแล้วลูกแก้วเล่นเร็วไวก็ไขประตูใจบอดจ้าฮือพี่น้องตั้งหาเข้าไปตั้งในก็มีหันและนาตาตูปะรังทัดแต่นั้นไปไปนาเขาตั้งหาจุมใจรีบผันผายบอดจ้าบ่ายเข้าสู่ไปในก็ถืออิงปัจจุประตูใจทวนเป็ดอย่าเท่าแขวดเป็นคนรักษากาบบุญาอันใหญ่สีหน้าใกล้จังกังควันออกดังมุ้งมุ้งผมหยับยุ่งปุ่นกลัวมันก็ไข้หัวลอนาว่าสูนี่หยาบจ้าสามานละเวียกการควังไว้ตั้งปิดไก่งัวควายมีใจหมายใครใดอย่างนางนัดไทยบุญจูกูบอกใครประตูด้วยง่ายกูนี่นายนักหนาปัญหาดาแต่งไว้แก้บ่ได้สักคน
ลวดถอยหุ่นปิกไปแกปิกไหวแน่ตั้งมากะนะนามีบ่น้อยได้หลายร้อยหลายปันโคนพญาตันจุภูบอกแกอู้ไข่จาหมู่สูมาตั้งแห่ฟังกูอย่าไข่ปันของบ่หันเกิดใดกันละไว้มันหายกันเสียดายเก็บไว้เตียนย่อมใหญ่ยาวมาจามลองจ่าไข่กล่าวให้รู้ข่าวบัดเดียวนี้เด็ดเตอส่วนว่าพาตาตั้งหาบ่หูที่จักจ่าเยะลับตากึดเล่าปันเผาพาเขาตาใสก็ว่าไวไวอย่าจ้ากูคันกูข้านท่าดาฟังแม้นสูยังกึดบ่ออกจุงรีปิกป้อคืนเมื่อสู่เมืองฝ่ายเจ้าบุญเรืองผู้น้องกำลังกึดต้องกำไปว่าจะตอบปัญหาดีอย่าเท่าถามนั้นแหละนาก็มีโดยพระการดังกล่าวมานี่แหละนานิติตังขีญาสังวรนานาวิสิตจะห้องเหตุยังตั้งนางเก้าหานผูกทวนห้าก็บังโคมโสมฤทธิ์ดีพระธรรมเทศนาเรื่องนางเก้าห้านผูกที่ห้าก็จบลงไปปอกสตาญาติโยมทั้งหลายที่อาตมาได้ติดลงไปในทํานองแบบปืนเมืองเหนือก็พอจะสรุปใจความโดยย่อๆได้ดังนี้หลังจากที่จ่ายห้าพี่น้องเดินทางมาหลายบ้านหลายเมืองจักไปยังเมืองมยุรวตินครอันเป็นเมืองที่อยู่ของนางประธานลีลาอันเป็นลูกสาวของพญาเจ้าเมืองที่อยู่บนดอยเก้าหานเมื่อไปถึงหนต่างกลางหนต่างก็ได้รับมีคนต้อนรับอยู่เป็นจันเป็นจันล่ะเกิดต่อปัญหาไปถึงหันคนอย่างเปิ่นมีปอยน่ะมีคนใหญ่น้อยนานามีตั้งลูกกษัตริย์ตั้งบ้านต่างเมืองตั้งเศรษฐีป้อก้าต่างก็มาไข่หันอย่างนางประธานดีลาไผบอกเข้าถึงถูกต้องต้องตอบปัญหาหลายผู้หลายคนตอบปัญหาบ่ได้ผ่านไปก็ปิกบ้านปิกเมืองกันเป็นคนจนพอแห้งตาแห่บ่าวก็เข้าไปยังประตูนะเข้าไปตูสู่จุงกล่าวกรรมดีถ้าอู้ถูกใจลุงก็จักฮือผ่านนี่เป็นปัญหาละเป็นผ่านเป็นตอนเป็นตอนปีคนที่หนึ่งกล่าวบัตถูกหูคนที่สองก็กล่าวบัตถูกหูคนที่สามก็กล่าวบัตถูกหูจนมาถึงคนที่สี่โจติกุมารจากับลุงผู้เฒ่าว่าข้านี้โศกเศร้าเหลือหลายย้อนลุงข้าตายปัดภาคมาหลายปีมาหันพ่อลุงนี่มาเหมือนลุงของข้าแต่ๆขาวดำต่ำสูงก็แม่นเหมือนลุงของเฮากันได้นางเก้าห้านมาอยู่ตัวข้าแปลงจักแปลงเฮือนหึ่งงำเอาสาวกัญญาเป็นไม่เป็นอยู่กับอยู่ไปไหนเวลาเจ็บปวดจักหื้อมูสาวคนมาหนวดตีนมือจายจะลาแก่เท่าฟังกรรมน้องโจติกุมารกล่าวมีใจจุ่มมีใจจุ่มฟังแล้วหน้าหน้าฟังกำอูกำจาของจายบาคนที่ห้าผู้เฒ่าปออกปอใจไขประตูฮือแหละไขประตูฮือจายตั้งห้าเข้าไปประตูทวนสองก็มีคนเฒ่าเฝ้าอยู่แหมละหันจายตึงห้าเตียวมาก็ได้ถามว่าสู่ไข่ผ่านไปถึงไปไหนต้องตอบปัญหาของปู่ลุงก่อน
พอลุงก็ไต่ถามว่ายังมีหนองบัวอยู่หนึ่งที่หนึ่งหนองบัวนั้นน่ะมีนกบินมาจับดอกบัวดอกไหนจับหนึ่งกู้แต่ยังเหลือดอกแถมร้อยเหมือนนกบินขึ้นไปในอากาศแล้วนกเหล่านั้นก็ปิ๊กมาจับดอกบัวแถมจับดอกไหนหนึ่งตัวหนึ่งตัวคราวนี้นกตั้งนกนักกว่าดอก100ตัวนกนักกว่าดอกร้อย100ตัวพ่อขอถามหมู่ลูกตั้งแห่ว่าดอกมีเท่าใดนะดอกมีเท่าใดนกมีเท่าใดปีตึงสี่ฟังแล้วก็งงมึนตึ๊บงงคิดบ่ออกส่วนน้องลาโจติกุมารน้องขอตอบว่าอย่างอีขอตอบว่าดอกบัวมี300ดอกนกมี400ตัวลุงผู้เฝ้าประตูบอกว่าโอ้น้องลาตอบถูกต้องละก็เลยเปิดประตูฮือผ่านเข้าถึงห้าก็เข้าไปถึงประตูชั้นที่สามคราวนี้ไม่มียิงมีไม่ยิงเฝ้าอยู่ว่าสู่เจ้าถึงห้าใครผ่านไปต้องตอบปัญหาต้องตอบปัญหาก่อนขอถามว่าเครื่องประดับเครื่องประดับประดาของคนเฮาเนี่ยงามผ่องแผ้วแต่พ่อบ่หันเครื่องประดับประดางามผ่องแผ้วแต่พ่อบ่หันโจรก็ลักเอาไปบ่ได้เครื่องประดับประดาอาภรณ์ที่ว่างดงามนี่ได้แก่อันใดจ้าสู่จุงบอกมาตอบมาให้ถูกถ้าตอบบ่ได้สู่คือปิ๊กไปเนอปิ๊กไปหลายๆละนะปีตึงสี่ฟังแล้วก็งงเหมือนกันมันเป็นอะไรอย่างเครื่องประดับประดานึกกึดบ่ออกดักปิ้งส่วนโจติกุมารน้องล่ากึดได้ตอบว่าเครื่องประดับประดาอาภรณ์ที่บ่หันนะแต่หอมนั่นได้แก่ศีล5ศีล8คือศีล5ศีล8เป็นเครื่องประดับประดาเป็นอาภรณ์อันล้ำเลิศนางกัญญาผู้ถามได้ยินคำตอบของโจติของใจน้องล่าก็จุ่มเจนใจบอกว่าโอ้น้องตอบได้ถูกต้องนางผู้เฝ้าประตูได้เปิดประตูฮือแก่คนทั้งห้าใจทั้งห้าเตียวขึ้นไปถึงชั้นที่สี่มีคนเท่าผมขาวสุนบุญนั่งเกี้ยวหมากอยู่หันเมื่อหันใจถึงห้าปีน้องว่าสู่ต้องการมีความประสงค์อยากจะเข้าไปผ่านประตูก็ต้องตามต้องตอบปัญหาหือได้เหี้ยก่อนเด้อถามปัญหาเลยว่ามีกลิ่นอะหยังมันหอมไปตัวบ้านตัวเมืองแม่นบ่มีลมก็หอมไปไกลหอมกว่าจันขาวจันแดงหรือบ่อั้นก็หอมไปตัวบ้านตัวเมืองทีนี้ลุงผมขาวบอกว่าบ่ใจจำเมื่อบ่ใจอย่างที่สู่บอกมาบอกว่าจะหอมเหมือนจันแดงจันขาวมาหอมเหมือนดอกจำปีจำปาบ่ใจเนอน้องลากกึดเมื่อบ่ใจหอมของดอกขอตอบลุงผมขาวไว้ว่ากลิ่นหอมนั่นก็คือกลิ่นของศีลธรรมศีลธรรมคือศีล5ศีล8นอกจากจะเป็นเครื่องประดับประดาแล้วยังหอมหอมไปถึงจั้นฟ้าจั้นผมเทวบุตรเทวดาจื่นชมหอมไปตัวสกลโลกลาลุงผมขาวได้ยินน้องโจติกุมารได้ตอบอย่างนั้นโอ้ถูกต้องละน้องเอ๋ยตอบได้ถูกต้องแล้วก็จึงเปิดประตูผ่านขึ้นไปห้านที่ห้าเมื่อเข้าไปถึงชั้นที่ห้าห้านที่ห้ามีคนเฒ่าเป็นปอดใจยืนกำดาบอยู่กำดาบ
จายถึงห้าสูจะเข้าไปบ่ได้ตื่นเนอต้องตอบปัญหาเฮียก่อนขอถามปัญหาปัญหาของข้าว่ามีของประหลาดกันเฮาตัดมันปุ๊ดขาดมันก็ยาวมีของประหลาดอยู่เวลาเฮาตัดปุ๊ดขาดมันขึ้นยาวกันเฮาสาวมาต่อมันหดย่อหายไปเนี่ยเวลาของที่เฮาตัดคือมันปุ๊ดมันขาดมันยิ่งยาวกันเฮาสาวมาเฮาสาวต่อต่อกันมามันหายยดหดย่อหายไปเนี่ยสิ่งของนี้ได้แก่อันใดจ้าหมู่ตั้งห้าพี่น้องก็มันนั่งกึดนั่งกึดเอ้ยพี่ตั้งสี่ก็งงล่ะงงน้องล่ากำลังกึดอยู่เอ้ยของประหลาดเนี่ยเวลาเฮาตัดเฮาตัดขึ้นมันยาวเนี่ยเวลาเฮาสาวมาต่อต่อต่อกันมันขึ้นย่อหายไปนี่มันเป็นอันใดจะน้องลาจะตอบได้หรือไม่พ่อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก่อยมาฟังกันในตอนต่อไปเนาะในตอนที่5ก็จบลงเพียงแค่นี้ก่อยติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องนางเก้าหานตอนต่อไปฟังปัญหาต่อไปโจติกุมารน้องล่าพร้อมด้วยพี่ดังสี่จะผ่านเข้าไปในถึงชั้นที่เก้าหรือไม่ก็ติดตามรับฟังในตอนต่อไปในเวลานี้ก็เหลือเวลานี้ใครจะโทรมาอูมาจาโทรมาที่0812898992ที่ลืมมาได้บอกสตาญาติโยมทั้งหลายวันที่7กรกฎาคมนี้นะก่อนที่จะเข้าพรรษาก็มีกิจกรรมของขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาแสดงออกถึงพลังความสามัคคีกันแห่งครั้งหนึ่งในวันที่7กรกฎาคมไปหล่อเตียนกันที่วัดม่อนจอมพอจังหวัดเชียงรายอำเภอเวียงป่าเป้าบักไก่เท่าไรบักไก่เท่าใดเอาเดินทางจากเชียงใหม่ไปประมาณ2ชั่วโมงกว่าเวียงป่าเป่าเนื้อวันที่7กรกฎาคมไปรวมตัวกันที่วัดพระธาตุจอมพอเวียงป่าเป่าจังหวัดเชียงรายเจริญพรข้าพเจ้าเจ้าตุลุงโทรมาจากไหนแม่ตุ๊จ้าโอ้แม่ตุ๊อยู่ไหนเดี๋ยวนี้อยู่อันละปูนนี่แหละจ้ะอยู่ละปูนอยู่เนาะจ้าไปจ้ะกลับไปอยู่บ้านหลองได้3เดือน4เดือนเลยโอ้ปิกมาหำละจ้าปิกมาขอบคุณแม่ตูเนอร์จ้าคุณกำลังใจเนอร์จ้าอยู่ดีมีสุขจ้าเจริญปอนครับไว้สาขาครับโอ้ขอบคุณทำฟังชัดเจนเนาะครับชัดเจนดีครับโอ้สบายดีเนาะพอทำพอบุญทำครับสบายดีครับท่านก็เช่นกันเนาะเช่นเดียวกันบุญรักษาเนอครับผมไว้ชาครับที่เจ็ดปากันเนอครับครับวันตะวันก็มาแท้ว่าก็ไปประชุมร่วมเปิ้นที่ม่อนครับครับพร้อมจอมพ่อเจริญปอนครับผมเจริญปอนเจ้าครับไว้ชาเจ้าท่านพระครูแม่ชุกเกี้ยวศิลาพรสิตี้อ่ะมโนงละปุ่นเนอมีสามฟังธรรมท่านพระครูทุกวันจันทร์นะเจ้าฟังชัดเจนนะแม่ชัดเจนดีเจ้าขึ้น 98.75 วัดห้วยสองสักชัดเจนเลยนะเจ้าท่านพระครูประเดี๋ยวนี้อันถูกก็แน่แล้วเนาะเจ้าเปิดกระสอบเนี่ยได้แฮจันแล้วเนาะเออต่อปัญหาจันที่5จะได้ไม่ได้พวกเธอเจ้าดีจะได้ปิกบ้านน่ะเจ้าขอบไว้สาเด้อคุณรักษาเจริญพร
พระเจ้าสาเจ้าธรรมครูแม่อุ้ยอินฟังแม่มาแม่มาทุ่งเรดิโอนะเจ้าฟังชัดเจนนี่เนาะที่เสมอเนาะชัดเจนเจ้าลักษาโอนมาโต๊ะแล้วธรรมครูโอ้ก็มาเป็นว่างเป็นว่างก็ดีละเจ้ามันแดดแล้วเนาะโอ้บุญรักษาเป็นการลงจัดธรรมครูนะเจ้าโอ้มีสุขสาธุสาธุเจริญพรจ้าแม่สาเจ้าโอ้แม่หลวงสายฝนเนาะเจ้าฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนสบายสบายดีเนาะแม่หลวงเนาะสบายดีเจ้าบุญรักษาข้าพระคุณสบายดีเจ้าอยู่ดีแม่โจก็สบายดีเช่นเดียวกันเนาะรักษาสุขภาพบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจ้าเจริญพรเจริญพรโอ้สีกุนนี่แม่สีกุนเนาะใจเจ้าจังหวัดน่านเจ้าโอ้จังหวัดน่านโอ้แฟงฟังเสียงเหมือนแม่สีกุนลำปางอันนี้โทรมาจากน่านเนาะเจ้าแม่ยังก็แม่สมฤทธิ์เจ้าแม่สมฤทธิ์อยู่อำเภอหยังอำเภอสาเจ้าอำเภอสาจังหวัดน่านฟังชัดเจนนี่เนาะที่อำเภอสาเนาะเจ้าฟังอยู่ที่นั่นก็ฟังชัดเจนดีฟังเข้าใจดีเนาะแม่น้อเจ้าหวั่นดีเนาะโอ้ฟังไปเรื่อยๆเป็นไปเป็นจั่นเป็นจั่นแม่น้อมันตอบจังต้องการคนมีสติปัญญาต้องตอบปัญหาปัญหาเหล่านี้เฮาก็ได้ฮู้ตัวเนาะเป็นข้อเตือนสติเฮาตัวบุญรักษานะแม่เน้อเจ้าไม่สาเจ้าจะเลิญปอนกลับไปสาโอ้แม่แล้วแม่แล้วอีกี้ตักผิดเจ้าทุ่งแม่ละเจ้าโอ้นี่แม่สีคุณละแม่สีคุณมาจากลำปางเนาะเจ้าฟังชัดเจนดีเนาะที่บุญญาวาสเนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้าฟังแล้วได้สาระพ้องเนาะเจ้าได้สาระอ๋อได้ความรู้ความเข้าใจดีเจ้าขอบคุณเนอแม่เนอแม่สีกุลเป็นกำลังใจให้นะรักษาเนอมีโอกาสมาร่วมทอหลอดเตียนเนอเจ้าปีแล้วก็มาปีแล้วก็มาร่วมเนาะเจ้าแต่ท่านพระครูมาได้มาที่วัดวันพอดแหละเออมาได้ไปมาได้ไปเจ้ามันพอดวันที่22นี้เนาะเจ้าได้ร่วมได้ร่วมทำบุญท่านมาหาไปละเอาฝากไปตั้งเมื่อวันที่พุทธสิกีรีละเจ้าร่วมปัจจัยไปละขอบคุณทอดเตียนนี่ทอดเตียนนี่เจ้าว่าทอดต้นลุงดอยมาจะฝากดไปนั่นนะเป็นอย่างเนอเจ้ามันไปหยาดเนาะโอ้อยู่ไกลหน่อยเนาะเจ้ามันเดินมาไทยดีเจ้าชลาภาพบุญรักษาบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญพรไหวแฉเช่าท่านพระครูโอ้แม่อุ้ยนี่แม่อุ้ยหลงแม่นะยาวแม่อุ้ยหลงสบายดีอยู่เนาะมันบ่ม่วนตาซะโอ้เป็นหยังเป็นหยังสุขภาพดีละมันหมดใจมามึนนะ90ละกันแม่อุ้ยหลวงอายุ90เออ90ละกะ90ละโอ้อยู่ดีมีสุขเนอบุญรักษาแม่ก็คงอยู่ดีมีสุขเออเช่นเดียวกันแม่อุ้ยหลวงลีเจริญพรเจริญพรสาธุเจ้าโทรมาจากไหนจากบ้านนาดงแม่ใจบ้านแม่ใจซ่อนเขียวบ้านนาดงเจ้าจังหวัดไหนลำปางเจ้าลำปางนาดงลำปางเนาะเจ้าฟังชัดเจนนี่เนาะที่ลำปางเนาะชัดเจนนี่เจ้าโอ้บุญรักษาที่ตามมาฟังคุณอยู่ดีจัดนะเจ้าโอ้ดีละสุขดีมีสุขบุญรักษาเนอแม่เนอเจ้าสาธุสาธุบุญรักษาอยู่ดีมีสุขวันที่7กรกฎาคมก่อนจะเข้าพรรษามาร่วมทำกิจกรรมของขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาเจ้าขอบคุณโอ้วางสายนะแม่เนอร์เจ้าเจ้าวางสายได้เลยบุญรักษาอยู่ดีมีสุข
ปีหนึ่งเขาก็มีครั้งหนึ่งการหล่อเทียนเพื่อรวมพลังแสดงออกซึ่งความสมัครสมานสามัคคีของขึ้นสีขาวเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งเปิดห้องว่าเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามก่อนที่จะเข้าพรรษาความจริงเทียนพรรษาเนี่ยก็มีขายกันเปิดละเปิดเถอะเขาไปซื้อกันง่ายๆมันก็ได้มันมาได้ใจมาได้แสดงออกซึ่งความสมัครสมานสามัคคีมาได้ทำด้วยมือการทำมาอย่างก็ตามถ้าทำด้วยมือของตนเองได้บุญได้กุศลก่อนทำในขณะทำหลังทำเนี่ยต้องพร้อมในคุณลักษณะเจตนาสามปุพพะเจตนาจาคะเจตนาอัปราปะเจตนาการหล่อเทียนก่อนเข้าพรรษาของขึ้นสีขาวเปิดชาวประชาวันที่7กรกฎาคมณที่วัดม่อนจอมพอจังหวัดเชียงรายอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายส่วนที่วัดทรายมูลคณะศรัทธาพร้อมโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาจะได้มีพิธีหล่อเทียนเช่นเดียวกันคือทำมาแล้วเกือบเป็น10ปีที่วัดทรายมูลร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาจะรอถึง15เล่ม14เล่มคณะองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาจะมอบไปถวายแก่วัดต่างๆในตำบลแม่กา14วัดส่วนเล่มที่15เป็นของคณะสถาวัดไซมูลจะรอวันที่12กรกฎาคมเวลาบ่าย2โมงณที่วัดไซมูลขอประชาสัมพันธ์ฝากไว้กับคณะสถาทุกท่านด้วยอาตมาได้ใจเวลามาพอสมควรในวันนี้จันนี้ก็ขอนำรายการมรดกธรรมกำเมืองปิกไปก่อนจากไปก่อนก่อยปะพบกันในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขออำนวยอวยพรนึกพอออกสถาญาติโยมทุกท่านที่เปิดเครื่องรับฟังตลอดถึงสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งขอได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอทุกท่านจงมีอายุวรรณะสุขภละมีโชคมีลาภพิมาก้าขึ้นปรารถนาสิ่งใดๆอันเป็นไปในทางชอบธรรมก็ขอสมดังกรรมกรรมปรารถนาของมุลาสถาจุเยื่องจุปการนั้นจงจักมีอายุวรรณโนสุขังแสงใสชื่นตาขึ้นสีขาวประชาประชาถึงชายขาดยึดให้ยุ่งยึดเธอสื่อสารเชื่อมสัญญาณจากที่สายลมมรดกทำกันเมืองร้อยเรียงสำนึกภาษาสื่อสาร